สิบแนวคิดของคนมีชีวิตที่ดีข้อหนึ่งจงอ่อนโยนและให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองที่เคยตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจไม่ดีขาดความเชื่อทำร้ายคนอื่นและตัวเองให้อภัยตัวเองในทุกสิ่งที่พลาดพลัง้งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณเต็มใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกรอบความคิดที่ดีขึ้นบ่อยแค่ไหนที่คุณไม่เคารพสติปัญญาของตัวเองหลังจากทำผิดพลาด คุณเคยตั้งคำถามแบบไม่ให้กำลังใจตัวเองเช่นทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมฉันโง่แบบนี้นะทำไมฉันน่าเกลียดนักทำไมฉันทำพลาดอยู่เรื่อยเลยคุณเคยตั้งคำถามแบบนี้บ้างไหมเสียภายในตัวเราเต็มไปด้วยอคติต่อตัวเราเองคำถามแบบนี้มักจะเป็นการคาดคะเนล่วงหน้าบางครั้งไม่คุณยอมรับว่าความคิดที่ซ่อนอยู่ในคำถามคือความจริงนี่เป็นวิธีที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ยอย่างยิ่งคุณจะต้องรักษาความอ่อนโยนคงเส้นในหัวเอาไว้เสมอ มีคนอีกมากมายในชีวิตที่พร้อมจะทําให้คุณรู้สึกแย่แต่ว่าคุณไม่ควรเป็นหนึ่งในนั้นคุณไม่อาจจะคาดบอกให้ทุกคนเมื่ออ่อนโยนกับคุณได้ถ้าคุณไม่เคยอ่อนโยนกับตัวคนเองต้องเปลี่ยนบทพูดภายในใจตัวเองให้เกื้อกูลชีวิตซับพอร์ชีวิตตัวเองแทนที่จะบอกตัวเองว่าโง่ที่ทําพลาดให้เปลี่ยนเป็นบอกว่าคุณก็แค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและจะทําให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปคําพูดของคุณนั้นคือพลังงานสร้างสรรค์ คำพูดนั้นทรงพลังอย่างยิ่งทั้งในทางเกื้อกูลหรือสร้างข้อจำกัดในชีวิตคุณเวลาที่คุณใช้คำที่ตัดเพอด่าทอตัวเองบ่นให้ตัวเองคุณกำลังลดทอนความเชื่อมัน่นบึกบานใจให้กับตัวเองคุณลงโทษตัวเองในสิ่งที่ทำพลาดตอนเป็นเด็กหรือเปลา่าบ่อยครั้งที่คำตอบคือไม่เพราะเรารู้ว่าตอนนั้นเรายังเด็กและ,ะไร้เดียงสาและส่วนใหญ่ก็ได้บทเรียนไปแล้วการให้อภัยตัวเองแบบนี้เป็นเรื่องที่ควรนำไปใช้กับความบิดพบาดเมื่อมีนานนี้ด้วย ทุกความผิดพลาดจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นแต่การจะใช้ประโยชน์จากบทเรียนแต่ละครั้งที่คุณผิดพลาดนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยมันไปให้ได้สักกอดยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นสูดลมหายใจรับมันเข้ามาสูดลมหายใจเอามันออกไปคุณไม่แค่คนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินชีวิตต่อไม่ว่าจะทําพลาดใหญ่โตแค่ไหนก็ตามอย่าลงโทษตัวเองในสิ่งที่ทําไปแล้ว หันมาใส่ใจในปัจจุบันแล้วทําให้มันดีขึ้นจะดีกว่าการทําร้ายตัวเองจะไม่เปลี่ยนสถานการณ์สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณมุ่งมั่นอย่างไรต่อไปต่างหากข้อสองคุณในอดีตอาจจะแตกต่างจากคุณในตอนนี้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นถ้าใครตัดสินคุณจากอดีตนั่นเป็นปัญหาของเขาเขายังอยู่ในที่ที่ไม่มีความจริงไม่มีปัจจุบันถ้ายัางไม่เข้าใจว่าคนเราเติบโตและมีวุฒิภาวะขึ้นได้เขาก็คงต้องเติบโตบ้าง อย่าปล่อยให้คนอื่นเอาอาดีตมาตัดสินคุณเขาก็แค่พยายามกันไม่ให้คุณสร้างอนาคตที่ดีกว่าเขาแค่นั้นเองจะไม่ว่าไม่มีสิ่งใดคงเดิมอยู่ตลอดรวมถึงตัวคุณด้วยตัวพวกเขาด้วยและขอให้ย้อนคิดถึงเป้าหมายที่บรรลุแล้วกับสิ่งที่คุณทําสําเร็จในอดีตใ,ในปัจจุบันนี้การปล่อยอดีตให้มันผ่านไปก็เป็นเรื่องสําคัญเท่าเท่ากันคนอื่นอาจจะเคยทําสิ่งที่ให้อาภัยไม่ลงแม้อาจจะจําไม่ได้ว่าเรื่องอะไร แต่คุณยังฝังใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นการยึดตัวเองเอาไว้กับความรู้สึกแย่ๆมีแต่จะส่งผลร้ายต่ออารมณ์และชุดแรงสะเตือนให้ต่ำลงการให้อภัยคนอื่นไม่ได้ทําให้อดีตดีขึ้นแต่ทําให้ปัจจุบันและอนาคตของคุณดีขึ้นต่างหากเพราะคุณได้ความผาสุกแก่ตัวเองและสร้างพลังงานที่เป็นบวกมากขึ้นคนที่ไม่สามารถให้อภัยคนอื่นที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดมีแต่จะตกเป็นเหยื่อซะเองลองจินตนาการในความแตกแยกกับใครบางคนที่เขาทรยศคุณ ทำร้ายจิตใจคุณแรกๆคุณอาจจะเจ็บและโกรธมากๆและอยากจะออกห่างจากอีกฝ่ายแต่พอเวลาผ่านไปก็ลืมแล้วจนกระทั่งคุณเจอเขาอีกคราวนี้ความทรงจําที่ว่าเขาทําอะไรกับคุณเ้บ้างก็จะย้อนกลับมารวมถึงความเจ็บปวดด้วยก็เพราะว่าคุณไม่ได้ให้อภัยเขาจริงๆการทําแบบนี้มีแต่จะทาร้ายจิตใจตัวคนเองไม่ใช่พวกเขาการให้อภัยไม่ใช่การยกโทษให้กับพฤติกรรมยมแย่ของคนอื่นที่ทาร้ายจิตใจเรา และไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเชิญให้อีกฝ่ายกลับเข้ามาในชีวิตเสมอไปก็แค่หมายความว่าคุณจะไม่ปล่อยให้เขามีอำนาจและควบคุมสภาพวะทางอารมณ์อีกฝ่ายถึงจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของคุณได้ข้อสความเชื่อของคุณคือพื้นฐานสำคัญของการทำสิ่งที่หวังให้เป็นความจริงถ้าคุณไม่เชื่อัมนในอะไรสักอย่างก็จะไม่ค่อยเห็นสิ่งนั้นในชีวิตจริงข้อสำคัญของการคิดบวกเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณมีความเชื่ออย่างถูกต้อง การคิดบวกคือการเลือกความคิดที่ทําให้อยู่เหนือความคิดที่เป็นข้อจํากัดของคุณใจที่เป็นบวกย่อมทําให้คุณมีชีวิตที่เป็นบวกด้วยลองมีคระห์ถ้อยคํานี้ดูโดยใช้มุมมองของตากลกล้วนไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับลองคิดดูว่าถ้าเรามองบางอย่างบางสิ่งในแง่ลบสิ่งนี้นจะเป็นแง่บวกได้อย่างไรใจที่เป็นบวกก็ย่อมดีกว่าใจที่เป็นลบการคิดบวกเป็นการเลือกความคิดและการการะท,ทําที่ส่งเสริมเรามากกว่าขัดขวางเรา และนั่นก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ด้วยคนเราเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่สามารถมีความคิดสองแบบเช่นแบบแรกคือคิดในแง่ลบทําไม่ได้หรอกมันก็จะตัดโอกาสทุกอย่างออกไปต่อมาก็คืออีกคนคิดในแง่บวกเช่นจะทําได้และความคิดนี้จะปล่อยให้คุณได้ลงมือทําพยายามและมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายมากกว่าความคิดหนึ่งจำกัดคุณในขณะที่อีกความคิดพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายคุณไม่อาจจะก้าวไปข้างหน้าได้ ด้วยความคิดความเชื่อเดิมๆที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้การเชื่อว่าบางอย่างเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคุณใส่ใจอุปสรรคต่อความสําเร็จมากเกินไปข้อสอํานาจจิตของคุณคือความจริงของคุณนักปราชญ์ได้กล่าวไว้เมื่อสองรอยกว่าปีว่าประสบการณ์ทุกอย่างของเราสีทุกประสาทสัมผัสทุกวัตถุที่เราเห็นรวเนเปเพียงแค่ตัวแทนในใจของเราเท่านั้นความเป็นจริงนั้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน ถ้าคุณขอให้คนหนึ่งร้อยคนอธิบายหินก้อนใหญ่ให้ต่างกันห้าแบบคนที่ฟังคาอธิบายเหล่านั้นคงจะเชื่อว่ามีหินทั้งหมดห้าร้อยแบบที่ต่างกันแน่นอนว่าจริงๆแล้วมันก็คือหินแบบเดียวกันที่ถูกมองต่างกันออกไปห้าร้อยแบบการมองโลกมีรากฐานมาจากความเชื่อของตัวเองความเชื่อเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงเฉพาะบุคคลโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นเบียงแค่ระบบความเชื่อเท่านั้นความเชื่อคือความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นความจริง ซึ่งเป็นการับรู้แบบนิ่งๆเราใช้ชีวิตยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่มาจากประสบการณ์นในอดีตและการสะสมความรู้ท้าไำให้เราแต่ละคนมองโลกต่างกันเราจะเติบโตขึ้นหากเราเปิดใจยอมรับความเชื่อของคนอื่นและยอมเปลี่ยนความเชื่อเดิมหารู้สึกว่าความเชื่อใหม่ให้มุมมองที่ดีกว่าถูกต้องกว่าและทรงพลังกว่าแต่ก็ไม่ควรเปลี่ยนความเชื่อเพราะว่าคนอื่นพิยงอย่างเดียวเราควรจะตั้งคำถามต่อความเชื่อเดิมว่าความเชื่อเดิมนี้ช่วยให้เรามีชีวิต ที่รักหรือสําเร็จหรือว่าร่ารวยหรือว่ามีกี่ความเชื่อที่เป็นของเราเองและมีกี่ความเชื่อที่คนอื่นกํนาลังยัดเยียดให้อำนาจจิตของคุณจะสร้างโลกความเป็นจริงของคุณดังนั้นถ้ามีคนบอกว่าคุณตั้งเป้าหมายโดยไม่มองโลกตามความเป็นจริงขอให้คุณกลับมาอยู่กับความเป็นจริงให้รู้ว่าความจริงที่เขาพูดถึงก็คือความจริงของพวกเขาเท่านั้นไม่ใช่ของคุณการเชื่อในบางสิ่งคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณมองเห็นสิ่งนั้น ถ้าไม่เชื่อสิ่งนั้นมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงสำหรับคุณแล้วมันก็ไม่อาจจะเป็นจริงกับคุณได้กฎแห่งแรงสะเทือนได้กล่าวไว้ว่าถ้าเชื่อสิ่งที่เป็นลบเราก็จะเจอสิ่งที่เป็นลบประสบการณ์ที่เป็นลบเหล่านี้จะคอยสนับสนุนความเชื่อที่มีมาตั้งแต่เริ่มทําให้คุณยิ่งเชื่อถือมันมากขึ้นและข้อเท็จจริงอันไม่มีความสุขก็จะยิ่งจริงแท้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนความเชื่อเพราะฉะนั้นคุณเชื่ออะไรคุณจะมองเห็นสิ่งนั้นในโลกความเป็นจริงข้อห้า เข้าใจจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกคือตัวการที่ทําให้คุณมีความเชื่ออย่างที่คุณมีอยู่ในตอนนี้สิ่งที่คุณมองเห็นทั้งหมดเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณยอมรับว่ามันจริงและคุณคอนเฟิร์มในจิตใต้สำนึกของตัวเองทันที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกดูดซับจิตสำนึกเป็นสวนส่วนจิตใต้สำนึกเป็นเสมือนกับดินที่ลึกและอุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์แหง่งควาสมสำเร็จและความล้มเหลว นำมาปลูกในดินนี้โดยไม่ผ่านการคิดอย่างละเอียดทีท่วนหรือสามารถเล่นบทคนส่วนที่เลือกมเมล็ดที่จะหวานลงดินได้แต่คนเราส่วนใหญ่ปล่อยให้มเมล็ดพันธุ์ทั้งดีและเลวปะปนกันไปอยู่ในดินนี้หมายความว่าความคิดที่จํากัดก็พลอยรากงอกไปด้วยจิตสานึกของเรามันทําหน้าที่แบบนี้ดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างและในแต่ละวันมันก็ถูกหว่านซ้าแล้วซ้าเล่าเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ทั้งดีและไม่ดีพอจิตใต้สานึกไม่ได้สอดส่องความคิดเหล่านี้ มันก็จะค,ค่อยๆแปลงโฉมความคิดของเราหมายความว่าคนที่มีความกลัวขี้อิจฉาหิวกระหายอำนาจและคอยให้อาหารแก่มเมล็ดพันธุ์เลวในใจคุณและนั่นจะจํากัดความเป็นไปได้ในชีวิตคุณคนเหล่านั้นอาจจะบอกคุณว่าตื่นได้แล้วและมองโลกตามความเป็นจริงหน่อยความคิดอันเป็นนิสัยลึกๆที่มีรากฐานมาจากความเชื่ออันไม่น่าพิสมัยจะพาคุณออกห่างจากเป้าหมายที่เป็นจริงพอเลือกปิดเสียงโกเสียงกาคุณจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี้ที่คุณทําไม่ได้ ข้อ6จงไปให้ไกลเกินความคิดในตอนนี้ทาไมสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ให้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้นนั่นละ่ะคือพลังทั้งหมดที่คุณจะมีอยู่ที่ว่าคุณจะถูกควบคุมหรือคุณจะควบคุมมันสมองของเราฉลาดมันอยากจะทําให้ชีวิตง่ายจึงคิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะฟังดูแปลกอยู่บ้างโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนคิดมากสมองจึงอาศัยอารมณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตัดสินใจในระดับจิตใต้สำนึก พฤติกรรมแบบออโต้พายโหลหรือว่าอัตโนมัติที่เกิดจากการทำอะไรซ้ำๆแบบนี้ทำให้เราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเรียนรู้กระบวนการต่างๆเช่นการขับรถการแปลงฟันและไม่ต้องคิดมากเลยหนึ่งจากจิตตสนึกไม่มีการตระหนักรู้จึงจับเราขังไว้กับพฤติกรรมแย่ๆโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจคุณไม่ใช่ความคิดคุณแต่เป็นพยานในแต่และความคิดต่างหากเมื่อคุณอาศัยหลักการนี้คุณจะรู้หรือว่าเวลาที่เราโกรธบางครั้งเราก็ไม่ได้โกรธจริงๆ อะไรก็ตามให้เราใส่ใจสิ่งนั้นจะขยายใหญ่แค่คุณรู้ตัวว่าคุณมีความคิดและอารมณ์นี้ด้วยการสร้างความใส่ใจนี้เองจะทาให้เราเรียนรู้ว่าเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นได้อย่างไรหาเราโกรธหรือว่าเราเกลียดหรือว่าเราไม่พอใจวิธีการที่มองเหตุการณ์หนึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีประสบการณ์กับเรื่องนั้นอย่างไรเหตุการณ์ต่างๆนั้นมีความเป็นกลางแต่เราเป็นคนให้ค่าหรือว่าตีความหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหยุดสังเกตและช้าลงสักนิด คิดเกี่ยวกับตัวเองสักนิดนี่เป็นการทําให้จิตสํานึกได้รู้ตัวและเปลี่ยนการตระหนักรู้แทนคุณจะต้องสังเกตความคิดตัวเองให้ทันจะจะเลือกวิธีการตอบสนองได้การฝึกนั่งสมาธิจะเป็นเครื่องมือทรงพลังในการขัดเกลาทักษะนี้จงมองความคิดที่บั่นทอนว่ามันไม่ใช่ตัวคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณแน่นอนจงปล่อยมันออกไปหรือไม่ก็เลือกความคิดที่สนับสนุนและให้กําลังใจเช่นถ้าคุณเพิ่งตกงานมาแล้วมัวใส่ใจกับความคิดที่บอกว่า คุณจนคุณจะไม่ถูกจ้างคุณรู้สึกหมดหวังแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าคุณใส่ใจกับโอกาสที่จะหางานที่อาจจะมีรายได้ดีกว่าก้าวหน้ากว่าคุณก็จะรู้สึกดีมากขึ้นการฝึกใช้ชีวิตอย่างมีสติจะมป็การลืมสิ่งที่เคยเรียนมาและประับจิตใจใหม่เพื่อที่คุณจะได้มีเสรีรภาพในการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงขั้นตอนดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยการฝึกแต่ก็จะช่วยให้คุณออกจากวังวนของการคิดลบไปสู่หมวดของการคิดบวกได้พูดสั้นๆก็คือ แทนที่คุณจะพยายามควบคุมเหตุการณ์ในโลกภายนอกแต่ให้คุณใส่ใจไปที่การควบคุมวิธีที่ใจคุณตอบรับกับสิ่งนั้นและคุณจะนําพลังทั้งหมดกลับคืนมาได้และแต่นคุณจะสาคัญไปสู่ชีวิตที่มีสุขชีวิตที่ดีด้วยเป้าหมายของคุณไม่ใช่การกําจัดความคิดลบแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการตอบรับต่อความคิดนั้นต่างหาข้อเจ็ดหนึ่งความคิดคือทั้งหมดที่ต้องการคุณอยู่ห่างจากผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจกว่าเปียงความคิดบวกหนึ่งความคิดเท่านั้น ทฤษฎีความไร,ร้ระเบียบเป็นคณิตศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งนําไปใช้ในสาขาต่างๆเช่นฟิสิกส์ชีววิทยาเศรษฐศาสตร์และปรัชญาทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่าแม้ตัวแปรเริ่มต้นจะมีความต่างเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์อันซับซ้อนและคาดการณ์ยากบางคนเรียกว่าทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกก็คือการขยับปีกของผีเสื้อตัวหนึ่งในป่าอเมซอนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศเล็กน้อยได้แต่พอผ่านไประยะหนึ่งก็อาจจะส่งผลถึงสภาพอากาศ กอสถานที่ไกลโพ้นอย่างเช่นนิวยอร์กได้เช่นเดียวกันถ้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งความคิดให้เป็นความคิดที่เป็นบวกกว่าเดิมแล้วเชื่อมั่นในความคิดนั้นเราจะเปลี่ยนการมองโลกทั้งหมดออกไปมุมอมองใหม่นี้จะมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีสุขได้เราไม่อาจจะเพึ่งพาสิ่งแวดล้อมไม่สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆได้เพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแต่อย่างไรก็ดีชีวิตคุณก็เหมือนกับปืนใหญ่เป็นเรื่องง่ายที่คุณจะเล็งกระสุนไปยังมุมหรือว่าความสูงที่ต่างจากเดิม เพื่อให้มันตกลงไกลหน่อยหรือว่าตกลงไปที่อื่นขอเพียงแค่คุณตัดสินใจปเปลี่ยนความคิดเท่านั้นทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณแล้วข้อ 8. จงปเปลี่ยนความเชื่อของคุณคงจะเป็นเรื่องดีหากปเปลี่ยนความเชื่อได้ภายในช่วงค่ำคืนแต่ก็ทําได้ยากเพราะว่าพอเราปักใจเชื่ออะไรแล้วความเชื่อก็มักจะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกพอยอมรับความเชื่อใดๆโด,ดยไม่ตั้งคําถามความเชื่อนั้นก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตบางความเชื่อก็เป็นเหตุเป็นผล บางความเชื่อบรรทอ,อนเราไม่ให้กําลังใจเราบางความเชื่อเป็นข้อจํากัดในชีวิตขั้นแรกคือคุณจะต้องระบุว่าความเชื่อหลักใดบ้างที่คุณต้องการเปลี่ยนเช่นเราเปลี่ยนอนาคตตัวเองไม่ได้จะไม่มีวันประสบความสาเร็จความเชื่อพวกนี้คงไม่ทําให้คุณรู้สึกดีเลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนทันทีจะรู้สึกว่าคุณหลอกตัวเองพอสุดท้ายแล้วความเชื่อนี้อาจจะเป็นความจริงสาหรับคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เวลาเผชิญหน้ากับความเชื่อที่จํากัดตัวเอง ให้คุณคนพบว่าสาเหตุที่คุณเชื่อแบบนั้นเป็นเพราะอะไรเช่นคนอื่นพูดมาหรือว่าคุณประสบพบเจอม,มาเองจงเริ่มตั้งคาถามว่าความเชื่อของคุณในตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมามันถูกต้องหรือเปล่ามาแต่ให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายไหมสมองส่วนที่เป็นเหตุและผลพยายามจะเข้าใจชีวิตที่เกิดขึ้นรอบตัวเราถ้ามีใครเสนอทฤษฎีที่เข้ากับเราเราก็มักจะยอมรับว่ามันคือความจริงพอมีคนบอกว่าชีวิตคุณลําบาก คุณก็เชื่อง่ายๆมากกว่าจะตั้งคําถามที่ดีกับตัวเองโดยมองว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นความจริงเพราะว่ามันมาเอินแมทกันเข้ากันกับชีวิตที่คุณเจอในตอนนี้ความเชื่อของเราเป็นเสมือนกับเลนที่ใช้มองชีวิตเราเห็นในสิ่งที่เราบอกตัวเองให้เชื่อว่ามันคือความจริงพอคนรู้แบบนี้คุณจะรู้ว่าถ้าเปลี่ยนความเชื่อได้คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตได้เช่นเดียวกันให้มีความสุขพอสําเร็จและร่ารวยถ้าต้องการเปลี่ยนความเชื่อตัวเอง คุณจะต้องพิสูจน์ว่าความเชื่อที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่เป็นความจริงโดยหชนหลักฐานที่เพียงพอมาสนับสนุนความคิดที่คุณต้องการจะเชื่อขอ้อก้าชงพูดให้กำลังใจตัวเองบ่อยบ่อสิ่งที่คุณพูดจะค,ค่อยๆกลายเป็นรูป,ปรธรรมคุณมีพลังที่จะพูดให้ความจริงกับคนในแง่มุมต่างๆให้พลังคุณให้มีตัวตนขึ้นมาจงอย่าดูถูกพลังคำพูดสร้างกำลังใจซึ่งก็คือถ้อยคำเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเช่นความรักความสำเร็จ สุขภาพเพียงคุณฝึกกล่าวบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะเรียกว่า affirmation ก็ได้หรือบางคนจะเป็นแค่วาลีก็ได้ที่พูดให้กำงใจตัวเองดีกว่าตัดพอ้อลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณเดินบอกอยู่ได้เรื่อยว่าคุณโง่คุณไม่เก่งคุณไม่สามารถทําได้คุณมันไอคี้แพ้สุดท้ายวันหนึ่งคุณก็จะเชื่อว่าคุณทําไม่ได้จริงๆกล่าวคาสร้างกําลังใจเป็นกระบวนการที่เราจะต้องใส่ใจมันอีกครั้งังเป็นพฤติกรรมที่ทรงคําสั่งโดยตรงไปยังจิตตาสำเร็จด้วย และเมื่อความคิดเหล่านี้ถูกเพาะบ่มไว้แล้วจิตใต้สมมํานึกก็จะทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อความคิดนี้ออกดอกออกผลก็เหมือนกับการที่คุณเขียนคําสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันประมวลผลพอถูกป้อนโค้ดยาวๆโปรแกรมก็ทํางานได้อัตโนมัติเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการการรักษาแรงสงจะจกรเทือนสูงเป็นสิ่งสําคัญตลอดชีวิตคุณที่คุณจะต้องทาถ้าคุณกล่าวคําให้กําลังใจตอนที่คุณรู้สึกดีคุณก็จะมีแรงขับเคลื่อนมากกว่าเดิม ไม้จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะกล่าวคำให้กำลังใจตอนที่คุณรู้สึกเช่นไรก็จะช่วยเพิ่มแรงสะเทือนได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การกล่าวบางสิ่งที่รู้สึกเช่นนั้นจริงๆจะเปลี่ยนสถานะของคุณอย่างสิ้นเชิงคุณควรกล่าวถ้อยคำให้กำลังใจด้วยคำพูดของตัวเองเหมือนกับว่าคุณกำลังเล่าข้อเท็จจริงให้เพื่อนสักคนฟังให้ย้มถ้อยคำที่เป็นบวกเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการจรึงให้เรามักต่อต้านพราจะยังอยู่ต่อไปเพราะว่าพลังงานที่เราปล่อยออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงมัน มันมักจะย้อนกลับมาหาเราดังนั้นอาจจะพูดคําว่าฉันมั่นใจมากในทุกสิ่งที่ฉันทํามากกว่าฉันไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปและการกล่าวคําให้กําลังใจก็ควรจะเป็นรูปแบบประโยค์ปัจจุบันด้วยเมื่อคุณทําประนึ่งว่าเป้าหมายเป็นจริงอยู่แล้วจิตใต้สํานึกก็จะเชื่อคุณว่ามันเป็นอย่างนั้นและทาตามนั้นในโลกความเป็นจริงคาพูดสามารถทําร้ายช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาก็ได้ค,คําพูดของคุณคือสาสําคัญจงเลือกใช้มันให้ฉลาด ดรมาซารุเอมมโตะทดลองผลกระทบจากพลังงานของอารมณ์ที่มีต่อน,น้ำซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนเขาเขียนคำในแง่บวกและคำแง่ลบไว้บนภาชนะที่บรรจุน้ำเต็มและเอาตัวอย่างน้ำจากแต่ละภาชนะไปแช่แข็งคำแง่ลบมีคำว่าไอโง่ไอขี้แพ้และคำแง่บวกมีคำว่าความรักดรเอมมโตะคิดได้ว่าถ้าคำพูดคือพลังงานส่วนน้ำก็คือตัวดูดซับพลังงานแล้วะก็ แน่นอนว่าคำพูดก็จะส่งผลกระทบต่อน,น้ำในทางใดทางหนึ่งด้วยความคิดของเขาถูกต้องน้ำที่ใส่คำในแง่บวกกลายเป็นสิ่งที่ตกผลึกเป็นน้ำแข็งอย่างสวยงามที่สุดรูปร่างสวยงามมีคำว่ารักและคำว่าขอบคุณสร้างรูปราธที่ง,งามในทางตรงกันข้ามคำในแง่ลบสร้างรูปลไรที่ไร้ความงามและยังมีรูปร่างบิดเบี้ยวร่างกายของเราประกอบขึ้นด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ลองนึกดูว่าคำพูดของเราจะส่งผลกระทบต่อตัวเองขนาดไหน ข้อสิตั้งความมุ่งมั่นถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรคุณก็จะจมหยุดกับสิเนต่าที่คุณไม่แน่ใจก่อนจะไล่ตามเป้าหมายคุณจะต้องชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไรอย่างเฉพาะเจาะจงและออกคําสั่งนั้นให้ชัดเจนคุณไม่มีทางได้ในสิ่งที่คุณไม่แน่ใจยกตัวอย่างเช่นถ้าร้านอาหารถามคุณว่าจะเอาความเผ็ดแค่ไหนคุณบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะทาเผ็ดมากให้คุณก็ได้และสุดท้ายคุณก็ไม่ถูกใจการตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องและชัดเจน คือทุกสินทุกอย่างที่ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเป้าหมายจะต้องสะท้อนสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยไม่ใช่สินีคิดว่าควรต้องการและเป้าหมายไม่ควรทําให้คนอื่นต้องประทับใจแต่เป็นสิ่งทีคุณปรารถนาจริงๆเป้าหมายคุณจะสะท้อนตัวตนคุณควรจะเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงตลอดเวลาและรู้ว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณเมื่อคุณมีความตั้งใจชัดเจนแล้วจักรวาลก็จะทํางานอย่างน่ามหัศจรรย์และนําสินี่คุณต้องการมาใส่ในสถานการณ์ผู้คน เพื่อแต่ไม่คุณได้รับสิ่งนั้นใครเห็นว่า10แนวคิดนี้มีประโยชน์สำหรับการมีชีวิตที่ดีพิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์เอโนพจิตวิทยาไมโฟเนตธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปบเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ